ครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับกับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรครับผมผู้ช่วยปีรัตน์สุขยังนะครับผมก็วันนี้นะฮะกลับมาพบกันกับ YouTube Channel ทนายคู่ใจนะครับก็เรคคอร์ดไปไลฟ์สดในแฟนเพจไปใครอยากดูไลฟ์สดก็ไปกดติดตามในแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ใครอยากดู YouTube ย้อนหลังก็กดติดตามในช่อง YouTube Channel ทนายคู่ใจไว้ลงคลิปเรื่อยๆครับคุณมีนัดอัพทุกวันฮะไม่พลาดนะครับติดตามข่าวสารและคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมปรึกษากฎหมายกับเรานะครับที่0924533393นะครับผมหรือจะปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับพิมพ์คำว่า @freelaw นะครับผมเอาละมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนะฮะมีผู้หญิงคนนึงบอกว่าเขาเนี่ยกำลังไปรอขึ้นรถตู้อยู่แถวๆฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะแล้วก็โดนผู้ชายคนนึงนะครับระหว่างที่ต่อคิวขึ้นรถอยู่นั้นมีรู้สึกเหมือนมีคราบเปียกๆหนึบติดอยู่ที่กระโปรงเฉลดไม่ใช่ครับก็ซึ่งคิดว่าไม่ใช่น่าจะใช่น้ำปกติอันนี้น้องก็บอกมาเลยนะเป็นบทสัมภาษณ์นะเขาว่าไงน้องก็บอกว่าระหว่างที่กำลังรอคิวขึ้นรถอยู่รู้สึกเหมือนมีอะไรมาโดนข้างหลังเอามือไปลูบนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นขี้นกไม่ใช่เฉลดนะครับนายครับพอไปลูบปุ๊บนะครับเขาพบว่าเป็นน้ำอสุจิโดยผู้ชายคนดังกล่าวเอาเสื้อกันหนาวนะครับปิดบังบริเวณกางเกงไว้ก่อนที่จะวิ่งหนีไปอะไรนะขออีกทีคือเขาเอานะครับเสื้อกันหนาวที่มันคลุมยาวๆอ่ะแบบเมืองนอกหรือเปล่าที่พอไปเปิดปุ๊บพังออกมาเนี่ยให้มึงเรียนแบบหนังเป็นหนังโลกจิตต่างประเทศไงแต่อันนี้มันไม่ได้เปิดให้เห็นอวัยวะอย่างเดียวนะเฮ้ยมันเห็นไหมน้องที่เป็นเหยื่อทางเพศเนี่ยเขาเห็นไหมคือหันกลับไปเนี่ยก็เอาเสื้อกันหนาวปิดไว้แล้วไงในระหว่างที่มันกำลังช่วยตัวเองอยู่เนี่ยรู้ได้ไงว่าแล้วรู้ได้ไงว่าช่วยตัวเองมันมีน้ำอสุจิออกมาไงมันเอามาใส่หลอดแล้วมาฉีดหรือเปล่าส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหรือยังครับผมวันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยไปตรวจพิสูจน์หลักฐานเอาไปตรวจพิสูจน์แล้วกำลังรอผลอยู่ว่ามันเป็นน้ำอสุจิจริงหรือเปล่าเรื่องที่ถึงขั้นต้องส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปทุมธานีเอาไปตรวจเลยเหรอแต่น้องเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับผมแล้วทีนี้เขามีภาพคนร้ายสเก็ตภาพคนร้ายไหมมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ดังนั้นเห็นบอกว่ามีนะแล้วจับภาพได้ตำรวจกำลังลงไปดูอยู่โหเป็นเรื่องใหญ่แน่นะครับปล่อยให้เอาน้ำเสลดมาฉีดได้ไงอสุจิรูปพรรณสันฐานของชายรายนี้นะครับว่ามีลักษณะผอมสูงใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนสั้นสีดำสะพายกระเป๋าอ้าวแล้วตกลงว่ามันเป็นเสื้อกันหนาวหรืออะไรเนี่ยตกลงมันเห็นหรือมันไม่เห็นเนี่ยเออนะครับนี่เป็นประเด็นเลยนะถ้าในผมถามเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ย คุณเห็นเขาใส่ชุดโค้ทเสื้อเมืองนอกแต่พอจุดนึงปุ๊บคุณให้สัมภาษณ์ว่าเขาใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนยาวมันเป็นพิรุธนะตกลงว่าคุณอาจจะไม่เห็นคนร้ายนั่นแปลว่าศาลจะยกฟ้องได้คือระหว่างที่น้องหันกลับมาเนี่ยบอกว่าชายรายนี้ได้วิ่งออกไปก่อนแล้วหันกลับมาก็ไม่เจอแล้วจำผิดคนเปล่าแต่พบว่ามีน้ำในคราบเนี่ยติดที่กระโปรงทำไมน้องเขารู้ว่ามันเป็นน้ำอสุจิทำไมถึงรู้ประเด็นคือทำไมถึงรู้เป็นน้ำอสุจิตกลงมันไม่ใช่น้ำอสุจิหรือไม่เนี่ยมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำอสุจิจริงหรือเปล่าคือต้องรอพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมน้องเขารู้ได้ไงคือจริงๆเรื่องนี้นักข่าวต้องถามนะน้องรู้ได้ไงน้องรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นน้ำอสุจิน้องอายุน้องอายุ21ปีน้องรู้ได้ไงครับว่าเป็นน้ำอสุจิอาจจะเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่านี่ไปใส่ร้ายน้องก็อีกแล้วนะครับถ้ามันเป็นน้ำอสุจิจริงผิดไหมผิดหนักเลยหนักเลยเหรอผิดหนักทำไมอ่ะผิดหนักเลยนะอันนี้เป็นความผิดฐานอนาจารผู้อื่นเลยนะเหรอใช่ในประมวลกฎหมายอาญามาตราที่278ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายแค่ช่วยตัวเองเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเลยเหรอมีต่ออีกนิดนึงโดยบุคคลนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ10ปีเลยเหรอเอ้าโทษหนักอ่ะ10ปีและความผิดนี้ยอมความไม่ได้เพราะว่ากระทำในที่สาธารณะมันบังเอิญเขาเกิดมีอารมณ์หรือเปล่าคือคำว่าอนาจารเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าให้ต้องมีการไปจับไปสัมผัสใช่ไหมไปรูปไลค์ไปรูปไลค์แต่ล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาศาลสูงของประเทศไทยและศาลฎีกาเนี่ยเคยลงเอาไว้ว่าในกรณีการใช้กล้องแอบบันทึกภาพใต้กระโปรงก็เป็นความผิดฐานอนาจารแล้วมาตรานี้เลยเหรอมาตรานี้เลยโอ้โหนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยครับคือการใช้น้ำที่กำลังจะส่งไปพิสูจน์ว่ามันเป็นน้ำมูกหรือน้ำอสุจิแน่หรือเป็นขี้นกถ้ามันไม่ใช่น้ำอสุจิไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยนะถ้าไม่ใช่น้ำสุจิครับไม่ผิดเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำสุจิเนี่ยก็อาจจะยังไม่ผิดก็ได้ครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหม
อาจจะเก็บมาแล้วฉีดคือคดีในความผิดฐานอนาจารเนี่ยมันอย่างที่บอกครับมันมีอยู่คำหนึ่งโดยใช้กำลังประทุษร้ายทีนี้คำว่ากำลังประทุษร้ายเนี่ยตามมาตรา1ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยครับก็หมายถึงทำการประทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทำโดยใช้แรงทางกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใดและให้หมายรวมถึงการกระทำใดๆซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ไม่ว่าจะทำโดยใช้ยาทำให้มึนเมาสะกดจิตหรือวิธีการอื่นใดการฉีดอัตจิเข้าไปเนี่ยมันเคยมีแนวตัดสินของศาลสูงในกรณีการปัสสาวะครับลดกันศาลบอกว่าการปัสสาวะลดกันเนี่ยเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายปัสสาวะลดกันเนี่ยเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเอามาเทียบเคียงกับตัวการฉีดอสุจิครับถ้าปัสสาวะเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตัวอสุจิก็เป็นความผิดฐานประทุษร้ายเพื่อการอนาจารครับซึ่งผมมองว่าถ้าขึ้นสู่กระบวนการศาลมีแนวโน้มที่ศาลจะลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่278ครับผมเรื่องของอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งมีโทษจำคุกสูงถึง10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยอมความไม่ได้เพราะทำในที่สาธารณะถ้าไปทำในลิฟต์2ต่อ2หรือทำในห้องก็ไม่โดนก็ยอมความได้ยอมความได้คือยังจ่ายตังค์ยังคุยกันได้อันนี้ไปทำในบินรถตู้อ่ะซื้อรถตู้แต่ว่าน้องเขาได้สอบถามนะครับผู้หญิงที่ต่อคิวด้านหลังบอกว่าชายคนดังกล่าวนี่เอามือข้างหนึ่งแนบหูเหมือนจะคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาก่อนที่น้องจะหันกลับมาชายรายนี้ก็ได้วิ่งออกไปแล้วแล้วมืออีกข้างตกลงไหมไม่ละมืออีกข้างมันก็ไม่ได้มีในรายงานข่าวบอกไม่มีการยืนยันว่าอีกมืออีกข้างทำมือกันยุกกระยิบอยู่ในกางเกงหรือเปล่าอันนี้เป็นวาระแห่งชาตินะมันเป็นประเด็นใช่ไหมมันเป็นประเด็นมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าตกลงเห็นหรือเปล่าว่าชายคนดังกล่าวได้ช่วยตัวเองแล้วมันเป็นน้ำอสุจิจริงหรือเปล่าเพราะว่าน้องก็ได้ใช้กระดาษนะครับเช็ดออกไปเพราะว่ายังต้องไปสอบที่มหาลัยต่อถ้ามันไม่ใช่น้ำอสุจิก็ไม่ผิดเลยมันไม่น่าจะผิดอะไรเลยไม่ผิดมันก็เหมือนกับคนทำน้ำธรรมดาหกใส่กันอ่ะอาจจะเป็นชิ้นเล็กอาจจะเป็นสเลดก็ได้จะบอกว่าทำให้เสียทรัพย์ไหมเหรอทรัพย์สินมันต้องเสียหายไงอันนี้มันไม่เสียหายตกลงเสียหายไหมโดนกดโดนทางคือถ้าถามผมนะคือถ้าสมมติว่ามันไม่ผิดเรื่องของมันจะผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ไหมมันก็ยังมานั่งดูนะว่ามันทำให้กระโปรงเสื่อมค่าเสื่อมราคาลงไปไหมจากการที่เปื้อนอย่างเงี้ยมันซักออกไงแต่เสื่อมทั้งนั้นจิตใจอ่ะมันโอ้ยมันไม่อยากใช้แล้วอ่ะกระโปรงเรามันแปดเปื้อนไปแล้วมันไม่บริสุทธิ์มันโดนครับอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่จริงๆมันก็สามารถดำเนินคดีได้นะเรื่องทำให้เสียทรัพย์เนี่ยว่าเอ้ยพอคุณเอาไอ้น้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่ไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าใส่ไปมหาวิทยาลัยต่อความมั่นใจอ่ะมันลดน้อยถอยลงครับผมจากส่วนของเต้าส่วนเขาบอกว่าเต้าส่วนหรือเปล่าพี่ก็เป็นไปได้มันอาจจะเป็นเต้าส่วนก็ได้นะแต่มันส่วนไหนอ่ะก็เป็นวาระแห่งชาติต้องส่งพิสูจน์หลักฐานกันเลยนะเฮ้ยถ้ามันเรื่องเล่นบายแบบมันยอมไม่ได้นะเรื่องเนี้ย คนตายนี่ยังยอมได้เออเอาน้ำเต้าส่วนมาฉีดเนี่ยต้องรอนะครับหลักฐานทางด้านของพิสูจน์หลักฐานละกันนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเดี๋ยวก็คงจับได้ไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่อะไรใช่ไหมคนร้ายอ่ะน่าไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่จากรายงานนะเดี๋ยวตอนวันนี้ตำรวจกำลังจะลงไปดูกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวต่อจากนี้มาเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเอ้ยเนี่ยน่าจะเป็นโรคจิตโรคจิตเสร็จปุ๊บเนี่ยนักข่าวก็จะมาถามต่อว่าเอ้ยโรคจิตต้องรับโทษไหมก็ต้องบอกเลยว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65ครับถ้ายังมีสติรับรู้อยู่ก็ต้องรับโทษอยู่นะอ่ะแต่ผมว่าได้วิปริตวิจารณ์อะไรหรอกเขาคงแบบคงจะเคยคุยกับหมอจิตแพทย์อ่ะเขาบอกว่าเป็นอาการที่แบบอยากปลดปล่อยทำไมไม่ไปเตะบอลน่ะก็ไปเตะบอลแล้วก็ไปเจอพิตตี้ไงไปที่สนามบอลก็เจอพิตตี้ก็จบแล้วอ่ะพิตตี้ที่สนามบอลเออนะครับไม่น่าที่จะมาทำอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าโทษก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมเสียประวัติด้วยเสียประวัติด้วยเสียประวัติด้วยและยอมความไม่ได้ด้วยเป็นคดีเออทำก็ไปทำด้วยแบบคนไม่เห็นกันหน่อยนะครับบางทีเป็นอย่างที่จิตแพทย์บอกอาจจะชอบปล่อยในที่คนเยอะๆนะฮะคนน้อยๆมันไม่รู้สึกถึงกามอารมณ์แต่ผมว่ามันก็ก้ำกึ่งนะว่าจะผิดไม่ผิดนะแต่ข้อกฎหมายเพราะศาลสูงก็ยังไม่เคยวินิจฉัยในกรณีการเอาน้ำเชื้อไปฉีดชาวบ้านอย่างเงี้ยนะฮะคือเหมือนน่ารอดูว่าผลตัดสินของศาลจะเป็นอย่างไรแต่ผมมองว่าจากแนวโน้มเนี่ยผมว่าเข้าองค์ประกอบเพราะว่าตำรวจก็ถ้าส่งไปพิสูจน์หลักฐานนะแล้วมันเข้าผมมองว่าตำรวจก็น่าจะเดินหน้าต่อนะครับผมเดินหน้าต่อเพราะนักข่าวตามไงเอานักข่าวตามอีกนะเพราะลองไปเกิดในพื้นที่แบบห่างไกลกรุงเทพมหานครห่างไกลสื่อปุ๊บนะผมว่าโอเคก็ไม่เสียหายอะไรนี่ก็ยอมไม่เพ้อก็กลับบ้านไปซักกางเกงใหม่
ครับผมปรึกษากฎหมายกับเรานะครับที่0924533393นะครับผมหรือจะกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ Facebook ทนายคู่ใจนะครับกดติดตามนะครับ Channel YouTube ทนายคู่ใจนะครับไม่พลาดข่าวสารและอัปเดตข้อกฎหมายใหม่ๆนะครับผมหรือจะปรึกษาผ่านทาง LINE พิมพ์คำว่า @freelaw นะครับผมวันนี้ผมและคุณเปียนัทต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเธอก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224